เรื่องเทนส์คือเวลาลักษณะของข้อสอบเขาจะให้ประโยคมาแบบนี้เห็นไหมคะ I always eat pizza ขีดเส้นใต้ก่อนเลยกับ I ate pizza yesterday สองประโยคนี้แปลว่าไงสองประโยคนี้แปลคร่าวๆว่าฉันกินพิซซ่าอันนี้คือคร่าวๆนะฉันกินพิซซ่าข้อสอบเรื่องเทสต์มันจะออกยังไงอ่ะมันจะมาประโยคแบบเนี้ยแล้วมันก็มักจะเว้นช่องว่างเว้นช่องว่างไว้ให้เว้นช่องว่างคำที่ครูจุ๋มไฮไลท์เนี่ยเว้นแล้วก็ให้เราเลือกเติมโดยจะให้ตัวเลือกที่เป็นกริยามาให้ A B C D เอามาเติมประเด็นที่1ก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าประโยคที่เราอ่านอยู่เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นเวลาไหนเป็นประโยคที่เป็นเวลาไหนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นดูตัวแรก I always eat pizza I always eat pizza ฉันกินพิซซ่าเป็นประจำ I always แปลว่าทำประจำทำเป็นประจำแสดงว่าประโยคตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำพูดง่ายๆคือเป็นอะไร present เป็นปัจจุบันนะคะเป็นปัจจุบันส่วนตัวที่สองส่วนตัวที่สองค่ะส่วนตัวที่สอง I ate pizza yesterday ค่ะ I ate pizza yesterday คืออะไรคะเมื่อวานแสดงว่าประโยคในข้อนี้ค่ะประโยคในข้อนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตค่ะอดีตเห็นไหมคะก็คือเป็นอดีตถ้าเราไม่เจอคำบอกเวลาถ้าเราไม่เจอ always ถ้าเราไม่เจอ yesterday เราจะดูจากคำไหนได้เราจะดูประโยคตัวนี้ค่ะเราจะดูกริยาเป็นปัจจุบันจะใช้ verb ช่องที่1เห็นไหมคะซึ่งลักษณะของมันในวงเล็บจะเติม s หรือ es ได้เสมอในกรณีประธานเป็นเอกพจน์ส่วนตัวนี้ it เป็น verb ช่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของอดีตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องทำข้อสอบเรื่องเทนเรื่องแรกน้องจะต้องดูให้ออกก่อนว่าประโยชน์ที่ให้มาเป็นเวลาไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตและอันที่2หาคำบอกเวลาให้เจอคำบอกเวลาแบบนี้เห็นไหมคะถ้าไม่เจอทำไงหากริยาให้เจอว่ากริยาตัวนั้นเนี่ยนะคะเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคการทำข้อสอบเรื่องเทนส์ประเด็นที่1ลองไปทำข้อสอบพร้อมๆกันอ่ะดูข้อสอบข้อแรกค่ะข้อสอบข้อที่1 the weather อากาศค่ะ the weather อากาศนะคะ the weather was horrible คำว่า horrible คืออากาศสภาพอากาศแย่ก็คือเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเนี่ยค่ะอังคอก็มาค่ะ The weather was horrible when we arrived นะคะอากาศกัดย่ำแย่มากตอนที่พวกเรามาถึงนะคะ It was cold มันทั้งเย็นเยือก and จุด hot นะฮะข้อนี้ควรเติมอะไรระหว่าง A raining it raining it ละ raining เลยหรือ B นะคะ It is raining หรือ C rains หรือfor แล้วคือ didot ก็คือ was raining นะฮะลองใช้หลักการที่ครูจุ๋มสอนเมื่อกี้ก่อนอันดับแรกหานะคะหาประธานหาอะไรต่อหากริยาลองดูหากริยาเห็นไหมฮะนี่กริยา was be was were been เคยท่องไหม was นี่ช่อง2เห็นไหมคะ when we arrive arrive เติม ed กริยาเติม ed เป็นลักษณะของ verb ช่องนะช่อง2เห็นไหมฮะตัวต่อมา was อีกแล้วช่องอะไรช่อง2เห็นหรือยังเห็นหรือยังคราวนี้มันเชื่อมด้วยอะไรคะมันเชื่อมด้วย and นะคะมันทั้งหนาวและอะไรอ่ะนะคะและอะไรระหว่าง it raining it แล้วก็ raining เลยคุณครูเคยสอนมา it แล้ว raining เลยไม่ได้ต้องมีอะไรเข้ามาก่อนต้องมีกริยามาก่อน it is raining it rains หรือ it was raining ระหว่างโจทย์ข้อที่1นะระหว่าง2 3 4น้องๆตอบอะไรกันคะ2 3 4ตอบอะไรกันพี่ตัดข้อ1ออกให้จ้ะตัดข้อ1ทิ้งให้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4ค่ะนะคะ D dog นั่นเองค่ะข้อ4จ้าอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเนี่ยค่ะนะคะตอบข้อ4ค่ะทุกคนค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนบอกค่ะหลักของคู่ขนานต้องมาค่ะอันนี้2หมดเลยเห็นไหมคะเป็น verb 2เป็นเรื่องราวในอดีตทั้งคู่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันเชื่อมด้วย and ปุ๊บ and แปลว่าและดังนั้นความสอดคล้องมันก็ต้องมีค่ะข้างหน้าเป็นเรื่องราวในอดีตหมดเลยเพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็นเรื่องราวในอดีตด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ was raining นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองรัวๆได้เลยจ้าเลิศมากแม่นะคะสุดยอดค่ะ
ข้อที่2ค่ะอ่ะไม่ต้องสนใจเลขข้อพี่นะคะ1แล้วไป7ค่ะเห็นไหมคะไม่เรียนภาษาอังกฤษมาค่ะข้อ2อ่ะเราที่ตอบว่าอะไรดี The decades ago คำนี้นะมันแปลว่าทศวรรษตัวเองนะคะทศวรรษอันนี้บอกไว้นิดนึงทศวรรษเขียนยังไงเนี่ยทศวรรษเนี่ยทศวรรษก็คือ10ปี10ปีนะคะนี่นะ10ปีก็คือทศวรรษนี่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมา the Chinese authority นะรัฐบาลของประเทศจีนนะคะ New Morass Dam New Morass ก็คือ very big ขนาดใหญ่มากขนาดมหึมามหึมาเลยนะคะ New Morass Dam เขื่อนค่ะเขื่อนนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ago นะไม่ต้องสนใจคำอื่นสนใจ ago ค่ะ ago ผ่านมาแล้วค่ะ ago เป็นคำบอกเวลาในช่วงไหน numerous dam along the Yangtze River นะคะทำเขื่อนขนาดใหญ่นะตลอดแนวแม่น้ำของ Yangtze นะคะแม่น้ำ Yangtze เกียงนะคะข้อนี้ build have built หรือว่า building นะคะอันไหนดีที่แสดงให้เห็นว่าข้อนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะให้ความรู้นิดนึงน้องๆจะตอบข้อ3ไม่ได้จะตอบข้อ3ไม่ได้เพราะอะไรคำว่า have built เป็นลักษณะโครงสร้างของ present perfect ถ้าตอบแบบนี้แสดงว่าเขื่อนตัวนั้นอดีตก็สร้างอยู่และยังไม่เสร็จแล้วก็ยังสร้างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันค่ะนะคะข้อนี้ควรเป็น1 2 1 2หรือ4ตอบ4ได้ไหมล่ะกำลังสร้าง are building นะคะเหตุการณ์กำลังแบบว่า verb เติม ing เห็นไหมverb เติม ing แสดงว่าอะไรกำลังทำเคยจำเคยเรียนมาแล้วจำได้ปะคะนะคะกำลังทำแสดงว่าอันเนี้ยกำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งเขาใช้คำว่า ago ผ่านมาแล้วกำลังก่อสร้างได้หรือเปล่าฉะนั้นแนะนำให้ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะคะตัดทิ้งไปค่ะนะคะ3 4ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเหลือ1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1อันไหนดีคะอันไหนเป็นโครงสร้างของคำว่าสร้างนะคะของคำว่าก่อสร้างที่เป็นเรื่องราวของ verb ช่องที่2ค่ะคำตอบข้อที่2ก็คือข้อ1ค่ะนะจ๊ะข้อ1นั่นเองนะฮะข้อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ built เป็น verb ช่องที่2ส่วน build อันนี้เป็น verb ช่องที่1ค่ะ build นะฮะเพราะฉะนั้นตอบให้มันสอดคล้องกัน ago ค่ะ ago ค่ะจาก2ข้อที่สอนมานี้จาก2ข้อที่สอนมานี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราเจอข้อสอบอันดับแรกหาอะไรก่อนคะหาคำบอกเวลาหาคำบอกเวลาอันดับที่2ถ้าเขาไม่ให้คำบอกเวลามาเขาจะให้อะไรมากริยาเขาจะให้กริยาที่แสดงให้เห็นว่าเป็น verb ในช่วงเวลาไหนโอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้น2ข้อที่สอนมานี้ใครตอบถูกทั้ง2ข้อเลยแสดงว่าอยู่โปรมากนะคะโปรมากสอบรอบนี้คุณไม่บงแน่ๆค่ะดังนั้นมาดูนิดนึง2ข้อที่สอนมาเมื่อกี้เป็นตัวอย่างประโยคของ past simple tense ค่ะ past simple tense เด้อทุกคนเด้อ past simple tense past simple tense คืออะไรคือโครงสร้างประโยคหรือ tense ที่ใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตโครงสร้างประโยคของเขาก็คือค่ะประธานบวก verb 2ค่ะประธานบวก verb 2อาจารย์คะ verb 2คืออะไรคะ verb 2คือ verb ที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตค่ะเช่น I ate pizza yesterday ฉันกินพิซซ่าแล้วเมื่อวานนี้คือกินไปแล้วนะคะเราจะใช้เทนส์นี้กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตโอเคมั้ยคะดังนั้นเวลาเจอข้อสอบค่ะเวลาเจอข้อสอบนะคะเวลาเจอข้อสอบนะตั้งสตินิดนึงดึงสติก่อนนะคะดึงสติก่อนเวลาเจอข้อสอบค่ะให้ดูตัวบอกเวลาเห็นไหมคะให้ดูตัวบอกเวลาในอดีตนะคะดูคำว่าอะไร yesterday last night last month ago อย่างเงี้ย today ago อย่างเงี้ยค่ะ long time อย่างเงี้ยค่ะผ่านมาแล้วแล้วก็กริยาที่ครูจุ๋มสอนกริยาที่เป็น verb ช่องที่2ลักษณะของ verb ช่องที่2ถ้าเขาไม่เติม ed เห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนรูปเป็นกริยา3ช่องเคยท่องมา begin began begun อย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วแต่ตัวคำศัพท์
พราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องนี้นะคะตั้งสติดีๆเรื่องนี้ไม่ยากนี้ไม่ยากถ้าจับเทนถ้าจับเทนได้จับโครงสร้างได้หากริยาเจอหาคำบอกเวลาเจอเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องค่ะไปต่อค่ะข้อต่อมาค่ะข้อที่3นะข้อที่3ข้อที่3จู่ๆประโยคเริ่มขึ้นมาว่า look แต่ว่าอะไรดูนั่นสิเป็นการพูดพร้อมชี้ให้คนคนนั้นดูดูนั่นสิ that man over there จุดๆผู้ชายตรงนั้นน่ะนะคะผู้ชายคนนั้นที่อยู่ตรงนั้นน่ะ that man over there the same sweater as you the same sweater as you คำว่า sweater คืออะไรเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อกันหนาวหรออ่ะเริ่มละเสียงเริ่มแหบละนะคะอารมณ์เหมือนประมาณว่าพอโดนฝนปุ๊บก็จะเริ่มแบบเป็นไข้ละนะคะกระหม่อมบางนะคะพี่ชายฉันหนาวอ่ะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะข้อนี้อยู่ๆประธานมาบอก look นะคะ look that man over there the same sweater as you นะคะคำว่า that man เห็นไหมคะผู้ชายกี่คนคะผู้ชาย1คนค่ะผู้ชาย1คนประธานเป็นอะไรคะเอกพจน์แน่นอนค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ประธานเอกพจน์และต้องเลือกกริยามาเติมข้อนี้มันมีอะไรมั้ยคะยินนึกภาพให้ออกแกดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นน่ะในขณะที่พวกคนคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะคะระหว่างข้อ A ข้อ1 was wearing ข้อ2 wore คำว่า wore ก็คือสวมใส่เป็น verb ช่องที่2นะคะข้อที่3 wear นะใส่อยู่ข้อที่4 is wearing อันนี้ต้องดูดีๆค่ะประธานเป็นเอกพจน์แสดงว่ากริยาต้องทำไงคะเติม s ได้หรือเติม es ได้ด้วยเอาฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็นอะไรนะระหว่าง1 2 3 4 1 2 3หรือ4ค่ะลองดูค่ะข้อที่3ตอบอะไรดีจ๊ะ look ดูนั่นสิเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะคำนี้จะมีผลต่อคำตอบค่ะ look ดูนั่นสิ look นะคะดูนั่นสิแกนั่นสิโอ้เสียงนะคะดูนั่นสิลองดูสินะคะข้อที่3ควรตอบอะไรตัดทิ้งให้ละกันนะคะคำว่า look จะเจอในประโยคที่เป็นลักษณะของประโยคที่เป็นกำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่ณขณะที่กำลังพูดฉะนั้นโครงสร้างประโยคต้องเป็นแบบนี้ค่ะประธานบวก verb to be ค่ะก็คือ is am หรือแล้วตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing อยู่เนี่ยค่ะซึ่งแปลว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นนะขณะที่พูดฉะนั้นถ้าเราพูดว่า look แกดูนั่นสิแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่คือกำลังเกิดขึ้นนะคะข้อนี้ควรเป็น verb ช่องไหนระหว่างข้อ1ตัดทิ้งไปก่อนค่ะเพราะอะไรคะเหตุการณ์เป็นปัจจุบันน่ะแต่กริยามันเป็นอดีตไม่ได้ค่ะไม่ไปได้กันข้อ2ก็เช่นเดียวกันตัดทิ้งค่ะเพราะเหตุการณ์เป็น2ตัวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหมดเลยแต่ในอันนี้แต่ในตัวนี้ look ดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นน่ะสวมเสื้อเหมือนคุณเลยเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดฉะนั้นมันต้องเป็นปัจจุบันเหมือนกันระหว่าง3กับ4อันไหนดีระหว่าง3กับ4อันไหนดีอะนะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะฟันธงเลยค่ะเป้งๆค่ะนะคะตอบข้อ4ค่ะ is wearing ค่ะผู้ชายคนนั้นน่ะสวมเสื้อเหมือนคุณเลยอะคือกำลังสวมอยู่โอเคไหมคะสวมเสื้อของคุณเลยนะคะเป้งๆนะคะโครงสร้างของมันคือประธานจำไว้เนาะบวก verb to be คืออะไรบวก is บวก am บวกอะไรบวก are และตามด้วย verb เติม ing เนี่ยค่ะกำลังเกิดขึ้นต่อมาค่ะข้อที่4ค่ะ at the moment ในขณะนี้ค่ะคำว่า at the moment ก็คือในขณะนี้นะคะในขณะนี้ I English grammar ตัวเลือก1 2 3 4เนี่ยมันแปลว่าทบทวนหมดเลยนะคะเดี๋ยวบอกตัวเลือกแปลว่าทบทวนนะคะตัวนี้ข้อสอบกำลังต้องการจะบอกว่าตอนนี้นะฉันกำลังทบทวน grammar หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่นะคะเพราะฉะนั้นควรเลือกข้อใด I am revising, I to revise หรือว่า I revise อันไหนดีนะคะข้อ4ค่ะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะคะข้อ4ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้ะทุกคนต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ข้อนี้ตอบอะไรคะชัดเจนมากค่ะข้อที่4ข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ am revising ค่ะกำลังทบทวนตรงตามโครงสร้างนี้ค่ะเห็นไหมคะ
ตรงตามโครงสร้างนี้นะคะ I'm revising ค่ะกำลังทบทวนค่ะ I ใช้กับ am แน่ๆค่ะ I ใช้กับ am ค่ะโอเคนะจ๊ะอย่าไปใช้ I is I อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะใช้ I is อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต่อไปมาดูความรู้ของ2ข้อสอบ2ข้อเมื่อกี้ค่ะข้อสอบ2ข้อเมื่อกี้ใช้หลักการของ present continuous ค่ะ present continuous ทุกคนค่ะ present continuous หรือ present progressive ค่ะเป็นโครงสร้างประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทุกคนค่ะกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดอยู่ค่ะณขณะที่พูดอยู่เห็นไหมคะโครงสร้างประโยคของมันคืออะไรโครงสร้างประโยคของมันก็คือประธานบวก is am are บวก verb เติม ing ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดในปัจจุบันเห็นไหมคะตัวอย่างประโยคค่ะ I am eating pizza right now เห็นไหมคะ I am eating pizza right now คำว่า right now แปลว่าในขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคการทำข้อสอบเรื่องนี้น้องๆต้องดูตรงไหนคะ1เลยดูความหมายของตัวบอกเวลาตัวบอกเวลาสำคัญนะคะมันจะทำให้เรารู้ว่าข้อสอบข้อนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนนะคะและอะไรคะดู verb ที่เติม ing ค่ะดู verb ที่เติม ing ค่ะตัวบอกเวลาที่ให้ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแน่ๆมีอะไรบ้าง now เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีประการนิดนึง now ใช่ไหม now อะไรอีกคะเหมือนตัวอย่างประโยคเลย right now right now right now อะไรอีกอะ now right now at the present เหมือนตัวอย่างประโยคอะ at the present at the moment ประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะ at the present at the moment ประมาณนี้นะนะคะขณะนี้มันแปลว่าณขณะนี้หรืออ่ะคำนี้เขียนข้างบนแล้วกันนะ look แกดูนั่นสิเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นการแบบพูดแล้วให้ทำในขณะที่กำลังบอกนะคะหรือ listen ฟังนะ listen อย่างเงี้ยค่ะฟังเด้อแบบเนี้ยเนี่ยสาแบบนั้นแหละดังนั้นเวลาเจอข้อสอบเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะตั้งสติให้ดีหาโครงสร้างประโยคให้เจอจากนั้นทำไงคะจากนั้นดูความหมายของตัวบอกเวลาแล้วก็หา verb ที่เติม ing ค่ะตัวบอกเวลาของคำของประโยคที่เป็น present simเนี่ยฮะขอโทษค่ะ present continuous ก็คือกำลังเกิดขึ้น now right now at the moment at the present พวกนี้ค่ะนะแล้วการประกาศสอบนะแน่ๆที่แน่ๆสนามต่อไปก็จะเป็นสนามท้องถิ่นค่ะนะฮะสนามอปทซึ่งภาษาอังกฤษหนีไม่พ้นอยู่แล้วค่ะประมาณ20ข้อหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเขามีการปรับหลักสูตรใหม่นะคะอปทเนี่ยนะคะสนามสอบท้องถิ่นสังกัดท้องถิ่นนะคะจะเริ่มสมัครถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นวันที่22ใช่ไหมคะถ้าสุนจำไม่ผิดเนาะเริ่มสมัครวันที่22เป็นถึง22ตุลาถึง12พฤศจิกายนนะคะประมาณนั้นเอาเป็นว่าเตรียมตัวให้พร้อมค่ะนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกัน